สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่อิซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่11พฤศจิกายน2567ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วสำหรับคันที่จะพาทุกท่านมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เป็นตัวรถรุ่น4ประตู X Series 1.9 สปีดใส่แม็กแต่งรอจบครบออกกระสุนพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นั่นเองสำหรับคันนี้นะคะดีเทลรายละเอียดลูกค้าไปใส่แม็กลายไหนเอ่ยใส่ยางเบอร์ไหนโหลดจัดทรงสเต็ปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามตัวลิงก์อยู่ล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ0953388994 ID Line PWEMAI1579 โทรหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้นะคะไปกันเลยไปรับชมกับรถคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสำหรับคันนี้เอาไปโหลดจัดทรงใส่แม็กแต่งหล่อมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบในวันที่12พฤศจิกายน2567ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะไปดูในส่วนของล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกใส่นิดนึงนะคะสำหรับคันนี้แม็กที่ลูกค้าเลือกใส่ค่ะก็จะเป็นมี5ลูกนะคะใส่ตัวอะแดปเตอร์แปลงดูนะตัวนี้นะคะเดิมถ้าอีซูซูมันจะมีอยู่6นะตัวนี้ก็ต้องใส่อะแดปเตอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะคะถึงจะใส่5ลูกได้ตัวนี้เป็น Mac N5R SR by หนุ่มเม้งนะตัวนี้นะคะรัดด้วยยาง Goodrich นะคะซีรีส์อยู่ที่นี่265/40R18เป็นขอบ18นะคะออฟลึกหน้า 9.5 หลัง 10.5 นั่นเองดุมล้อน็อตล้อนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเองเนาะตัวนี้นะคะครอบดิสเบรกเป็นสีแดงเลือกเองนะคะหล่อมากสเต็ปนี้หน้า2หลัง3นะคะมาดูล้อด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังตัวนี้ออฟลึก 10.5 นะคะเป็นแม็ก5ก้านเหมือนกันนะตัวนี้นะคะในส่วนของซีรีส์ด้านหลังนะคะจะอยู่ที่265/40R18นั่นเองนะคะสำหรับล้อด้านหลังนะถามว่าล้นไหมแน่นอนตัวนี้นะคะใส่อะแดปเตอร์ล้อหลังชัดเจนนะคะได้สเต็ปนี้ไปถือว่าจบหล่อมากเลยนะคะทุกคนพอกับ X Series Speed มากๆเลยนะแม็กไลน์นี้สำหรับล้อหน้าลุ้นไหมล้อหน้าก็นิดหนึ่งนะคะชอบเท่ชอบหล่อจัดไปเลยนะคะอยากได้แบบไหนนะคะก็จบหล่อนะคะออกจากโรงงานออกจากศูนย์นะไม่ได้ออกจากโรงงานออกจากศูนย์นะคะเซลล์จัดให้ลูกค้าดีลล้อแม็กเองนะสำหรับเครสนี้แล้วก็เอาไปใส่ให้ลูกค้านะตัวนี้นะคะดีไซน์สติกเกอร์คาดคู่หน้าเอกลักษณ์บอดี้2024นะคะจะเป็นสีเทาโลโก้สัญลักษณ์ X แถบแดงซ้ายขวานะคะสำหรับตัวสปีดนะแล้วก็อีสุสีแดงขนาดใหญ่ค่ะกระจังหน้าจะเป็นโทนสีดำแดงนะคะทรีไดเมนชั่นมีลักษณะการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีก็จะเป็นสีแดงสีดำแล้วก็ดำด้านนั่นเองค่ะช่องระบายอากาศด้านล่างดีไซน์ใหม่เอกลักษณ์2024มีขนาดใหญ่ช่วยในตัวเรื่องของการระบายความร้อนของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองดีไซน์สเกิร์ตหน้านะคะ2024ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีดำตัดกับสีขาวนะลวดลายข้างล่างก็จะมีลักษณะแบบคล้ายๆแบบลวดลายรังผึ้งเนาะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะตัว X Series นะถือว่าเป็นเกรด L นะคะไฟตัดหมอกยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะคะช่องระบายอากาศด้านข้างแอร์เคอร์เทนนะคะช่วยให้รถของเราลู่ลมนะแล้วก็ขับขี่ได้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับซูเปอร์เดลไลท์นะคะที่อยู่ภายในโครมเดียวกันซึ่งซูเปอร์เดลไลท์รุ่นนี้นะเขาทำหน้าที่เป็นไฟสว่างเวลากลางวันเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะดีไซน์รอบๆนะคะสำหรับ X Series Speed นะโลโก้สัญลักษณ์ X จะอยู่แก้มข้างซ้ายขวากระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทรูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำออกดำด้านมีไฟเลี้ยวที่เป็นออด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเลยสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะมือจับนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ
สเกิร์ตข้างก็จะเป็นเส้นสายลวดลายประมาณนี้มามองมุมหลังนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ แล้วแม็กประมาณนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะว่าปริ่มๆนะตลอดตลอดทรงนี้หล่อจริงนะคะชอบแบบไหนจัดไปเลยเนาะตัวนี้ไฟท้ายทิปโปอาร์มอร์ LED นะคะมีลักษณะเป็น3เส้นนะคะเป็น LED เวลาเปิดไฟแสงไฟส่องสว่างชัดเจนให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเวลาเราอย่าเบรกนะคะแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทำงานคู่กันกับไฟเบรกดวงที่3นะคะทำงานควบคู่กันลวดลายนะคะสเกิร์ตด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายที่คล้ายกับรังผึ้งดีไซน์ใหม่นะสำหรับลวดลายนี้นะคะสติกเกอร์คาดคู่หลังนะคะลากยาวตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจรดฝาท้ายตรงนี้เลยนะคะมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบลิวอินค่ะจะมีโลโก้คำว่า Excellence ติดอยู่ด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีโลโก้ Isuzu ที่เป็นสีแดงแล้วก็โลโก้ D-Max ที่เป็นโครเมียมแบบนี้นั่นเองตัวนี้จัดหล่อจบครบหล่อออกจากศูนย์ออกจากโชว์รูมกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปต่อรับชมดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านในนิดนึงค่ะสำหรับรุ่นนี้นะเปิดไปดูด้านในนิดนึงเปิดมาดูด้านในนะคะแผงประตูตรงนี้นะคะตัวนี้จะตกแต่งด้วยดำเงาเปียโนแบ็กนะคะแผงประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยดำเงาเหมือนกันแซมด้วยสีแดงนะคะเอกลักษณ์ของ Excellence Speed ที่พักแขนนะคะจะแปะหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็ตัวนี้เพิ่งติดฟิล์มมาใหม่ห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา7วันนะคะก็สามารถเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วตัวเรียบร้อยนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าให้หมดแล้วเนาะคอนโซลนะคะด้านบนนะคะตรงนี้จะตกแต่งด้วยสีแดงแบบนี้นะคะพร้อมลวดลายแบบมิมูระดีไซน์นะคะตกแต่งมาอารมณ์ของคอนโซล Excellence Speed ก็จะเป็นโทนดำแดงประมาณนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีโลโก้คำว่าตัว X ปิดอยู่เนาะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองนะคะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าพวงมาลัยยูรีเทนนะคะจับกระชับมือยิ่งขึ้นด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยโลโก้อีซูเป็นสีแดงนะสำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วตัวรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเสียบสามารถเสียบชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือตัวนี้นี่ก็จะเป็นแบบ Type C นะคะจะอยู่ได้ก็ถ้าทาซีไม่ขอญาติแกะของลูกค้าแล้วกันนะเกรงใจนะคะหน้าจอจะเป็นโทนสีดำแดงแบบนี้นะคะก็จะมีวันที่นะคะมุมลัดเอียงองศาแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆให้เราสามารถเลือกเล่นได้นะคะถ้าต้องการต่อบลูทูธหรือระบบมีเดียก็กดตรงนี้แล้วก็จะมาหน้านี้นะคะต้องการต่อรอย Apple CarPlay Android Auto เล่นวิทยุ USB หรือว่าต่อบลูทูธนะคะก็กดตรงนี้นะแล้วก็เลือกได้เลยจิ้มๆเข้าไปนี่คือเล่นวิทยุนะคะส่วนหน้าจอเข็มเดินไม้สำหรับรุ่นนี้นะคะ Xeri ก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ Sนะคะติดอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแอร์3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นั่นเองเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะในเรื่องของการปิดถุงลมนิรภัยคู่หน้าแสดงว่าตอนนี้ก็ถุงลมนิรภัยออนอยู่นะถ้าเราต้องการปิดเราสามารถตรงนี้ได้นะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยเอากุญแจเสียบกดได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเรากดปิดมันแสงไฟมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนั่นเองนะเราจะปิดก็ต่อเมื่อมีคนท้องนะคะหรือมีเด็กนั่งคาซีทอยู่ด้านหน้าแต่โดยปกติเราก็ไม่ปิดก็ให้ถุงลมนิรภัยเขาเปิดทำงานของเขาอยู่แล้วนะคะส่วนเกียร์นะคะถัดมาตัวนี้นะก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดนะ
เวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับดึงวงแหวนขึ้นนะคะวงแหวนขึ้นแบบนี้นะคะดันไปหน้าสุดนะคะแบบนี้ก็จะมีเส้นกะระยะให้แบบนี้นะคะเวลาถ้าเราต้องเข้าเกียร์หนึ่งก็ถอนลงมาแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งก็เข้าปกติโดยที่ไม่ต้องคล้องวงแหวนเนาะในส่วนของวัสดุการตกแต่งตัวรอบๆเกียร์ด้านล่างนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยโทนสีแดงนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบสปอร์ตแนวเอ็กซ์เซรีนั่นเองเนาะโอเคค่ะถัดมานะมาดูการคุมโทนภายในห้องโดยสารของเรานิดนึงค่ะเขาจะมีการคุมโทนเห็นไหมถ้ามองประมาณนี้นะจะเห็นว่าเขาคุมโทนเป็นโทนสีดำแดงนะคะเบาะตัวนี้เป็นผ้าพรีเมียมนะคะมีการตกแต่งด้วยผ้าสีแดงนะแล้วก็มีการเย็บด้วยได้สีแดงและได้สีดำเป็นในบางจุดนั่นเองนะคะดีไซน์สปอร์ตนะคะมีโลโก้สัญลักษณ์ X ติดตรงนี้ด้วยนะคะแสดงว่ารุ่นนี้คือ X Series นั่นเองดีไซน์เบาะนะคะสองข้างดีไซน์อกกระชับค่ะเวลานั่งจะตรับกับสรีระของเรานะคะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะตัวนี้เบาะสามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นปรับไฟนอลออโต้4ระดับนะคะไปดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะกับรุ่นนี้นางห้องโดยสารตอนหลังนี่กิฟต์เซตนะคะอันนี้ต้อนรับวันลอยกระทงมีกระทงให้ลูกค้าด้วยนะคะเบาะนะคะด้านหลังก็สังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้าถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียววิธีการปรับนะคะเบาะก็สามารถดึงตัวนี้ลงมานะคะหรือว่าดึงข้างล่างขึ้นไปได้นะก็จะมีสลักอยู่ประมาณนี้มาดูต่อในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบของอเนกประสงค์นะคะนี่ก็จะเป็นช่องเสียบ USB แบบ Type C นะอยู่มุมนี้แล้วก็มองไปด้านหน้านิดหนึ่งโอเคสวยสปอร์ตลงตัวนะคะสำหรับรุ่นนี้4ประตู X Series 1.9 Speed ใส่แม็กแต่งหล่อจบครบออกจากสูตรออกจากโรงงานนะคะพาไปดูเครื่องยนต์นิดหนึ่งเนาะสำหรับรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ผ่านก้าวข่าวตัวแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150ตัวแรงม้าแรงดิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ยูโร4อยู่นะคะสำหรับคันนี้สังเกตฝาครอบจะเป็นสีดำแล้วก็มีสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นยูโร5เขาจะเป็นโทนสีดำเทาไปหมดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะเครื่องยนต์พันเก้านะข้อดีของเขาก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะเสร็จปุ๊บก็อีกตัวหนึ่งก็คือประหยัดภาษีนะคะเพราะเครื่องยนต์มีขนาดเล็กเครื่องยนต์พันเก้าภาษีต่อปีอยู่ที่2,492 บาทนะคะพอระบอบอีก600รวมไปนะคะแค่นั้นเองในส่วนของภาษีที่ต้องชำระในแต่ละปีนะคะตัวนี้ในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะสังเกตนะเขาจะมีการจัดวางให้ยึงหลังพอหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะก็สำหรับคันนี้ค่ะ4ประตู X Series 1.9 Speed นะคะบอดี้2024ยูโร4ราคาค่าตัวอยู่ที่ 844,000 ค่ะมีจำนวนจำกัดมากแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะ0953388994 ID Line PWEMAI1579 หรือทักมาที่ Facebook ส่วนตัวเซลล์ปีใหม่ Isuzu หรือเพจIsuzu เชียงรายบายเสื้อปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสเตย์ทุกเงื่อนไขนะคะทักอินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ 100% บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนุมัตินัดตรับรถกันอีกทีนึงนะคะให้เรื่องการออกรถ Isuzu ป้ายแดงเป็นตัวเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลปีใหม่ Isuzu เชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ